Sandwich Generation เนี่ยนะฮะก็คือลูกเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะคือยังไม่สามารถหาเงินเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายของลูกนะครับส่วนพ่อแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้วแล้วตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยดังนั้นเนี่ยลูกเองก็จะยังหาเงินได้ไม่เยอะหรือยังหาเงินไม่ได้ด้วยเนี่ยนะฮะกลุ่มพ่อแม่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะเท่าเดิมส่วนพ่อแม่ของตัวเองก็ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นความกดดันมันเลยเพิ่มขึ้นคนที่อยู่ในแซนด์วิชเจเนอเรชันเนี่ยนะฮะจะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องหาทางออกที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลงไปบ้างนะครับ Mission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสรรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวโลกที่หมุนไปข้างหน้าทุกวันนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราในฐานะคนทำธุรกิจเจ้าของกิจการที่ทำแบรนด์มาหลายปีเนี่ยเราจะต่อสู้แล้วก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกนี้ได้อย่างไรนะครับบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องคิดถึงเรื่องของการรีแบรนด์นะครับกับคอร์สเรียนสดแบบออนไซต์ Rebranding for Entrepreneurs สร้างโอกาสใหม่ให้แบรนด์เดิมสำหรับคนทำธุรกิจนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วกับเนื้อหาฉบับอัปเดตล่าสุดถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของการรีแบรนด์สีจันทร์ของผมที่ทั้งคัดทั้งเคี่ยวจนได้องค์ความรู้สุดเข้มข้นนะครับสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ missiontothemoon.co หรือ line oa @missiontothemoon แล้วพบกันนะครับMission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยกันว่าต้องกตัญญูเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะครับเมื่อปัญหาการเงินรุมเร้าวัยกลางคนแล้วก็ Sandwich Generation ที่เราอาจจะคุ้นเคยคำนี้กันดีนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยนะครับ อยากให้เราอยากให้มีคนมาคอมเมนต์เรื่องนี้เยอะๆนะครับจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วเราก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่มาคอมเมนต์แล้วติด #MTTM นะฮะคือ Mission to the Moon นะครับเรามีกันแดดของสีจันทร์ให้5รางวัลรางวัลหนึ่งเนี่ยเราให้4สูตรเลยนะฮะเป็นแบบเต็มที่เลยนะครับไปลองใช้กันดูนะครับแจกเพื่อนแจกฝูงกันได้นะฮะมั่นใจว่าท่านจะติดใจแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับทากันแดดต้องทา2ข้อนิ้วนะคือเยอะนะฮะคือทาน้อยเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวสมมูลจะเลือก5รางวัล นะครับที่สมมูลชอบนะประกาศใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับโอเคมาคุยเรื่องนี้ดีกว่านะฮะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสุดๆนะครับต่อเนื่องจากเรื่องศาสนาการเมืองนะที่ละเอียดอ่อนมากเนี่ยอีกเรื่องนึงเนี่ยคือประเด็นเรื่องของความกตัญญูนะฮะคำว่ากตัญญูเนี่ยเป็นคำที่คนไทยเราคุ้นเคยมากเพราะว่าเราเอาจริงๆนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะเราก็จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับเรามักจะพูดถึงในด้านการชื่นชมหรือให้รางวัลเช่นรางวัลลูกดีเด่นนะฮะหรือชื่นชมคนที่เลี้ยงพ่อแม่ครอบคนในครอบครัวได้ดีนะครับรากศัพท์ของคำนี้มาจากภาษาบาลีนะครับแปลว่ารู้คุณหรือตอบแทนบุญคุณถ้าเด็กคนไหนถูกชมว่าเป็นเด็กกตัญญูเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคำชมที่ดีเพราะว่ามันมาจากความหมายที่มีแต่เชิงบวกนะครับในขณะเดียวกันคำตรงข้ามอย่างอกตัญญูนะฮะหรือว่าเนรคุณเนี่ยก็หมายถึงว่าไม่รู้คุณนะครับก็เป็นความหมายแง่ลบแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จริงๆคำนี้แรงนะคำนี้ได้ยินจุกเลยนะฮะคือมันสร้างปฏิกิริยารุนแรงนะครับเวลาเราได้ยินคำนี้เนี่ยนะฮะสมมติว่าเป็นบุคคลที่สามเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างปฏิกิริยารุนแรงนะฮะเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาเลยว่าคนที่ไม่รู้คุณเนี่ยโอ้โหอะไรแย่มากนะครับคำนี้ถูกใช้ด่าทอเสียดสีทอดทิ้งหักหลังผู้มีพระคุณของตัวเองและคำนี้จะรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกแม้เราจะรู้ที่มาแล้วก็ความหมายของมันเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแต่การตัดสินเรื่องความกตัญญูในชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะคลุมเครือกว่าที่เราคิดเยอะนะฮะและผู้คนเองก็มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มแตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยก็วัดด้วยการกระทำนะฮะเราเลี้ยงดูพ่อแม่ที่เริ่มอายุมากขึ้นได้แค่ไหนไปหาได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่บางครั้งการดูแลตัวเองหรือว่าให้เวลากับตัวเองก็เป็นเรื่องยากนะความกตัญญูก็เลยถูกวัดด้วยเงินนะฮะเราให้เงินพ่อแม่ใช้มากแค่ไหนสม่ำเสมอแค่ไหนนะก็เป็นมุมนั้นก็มีเหมือนกัน
บางครั้งความกตัญญูก็ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกอยากตอบแทนบุญคุณหรืออยากดูแลหรือความรักอะไรแบบนี้นะฮะแต่เกิดจากความคาดหวังนะครับและความกดดันจากคนรอบข้างนะฮะแต่เส้นแบ่งระหว่างความกตัญญูกับอกตัญญูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแม้ว่าเราจะหาวิธีตอบแทนบุญคุณได้เนี่ยนะฮะมันจะถูกใจทุกคนหรือเปล่านะครับแล้วเราจะตอบแทนบุญคุณคนให้พอดียังไงในสถานการณ์ของเราและครอบครัวเราได้นะครับจริงๆต้องพูดนี้ก่อนว่านิยามของความกตัญญูเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงความกตัญญูในภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่า grateful นะครับซึ่งหากพิจารณาความหมายเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดถึงบุญคุณนะจริงๆเนี่ยคำว่า grateful เนี่ยมันเป็นแง่ของความแบบขอบคุณนะฮะหรือเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นคล้ายๆกับคำว่า appreciate หรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเคยคุยกับเพื่อนมาเลยกันนะคนตะวันตกเนี่ยเขาตีความกตัญญูเนี่ยแตกต่างจากเรานิดนึงนะครับเนื่องด้วยมุมมองและโครงสร้างทางสังคมที่ไม่ได้มีกรอบของระบบอาวุโสระบบเครือญาติแล้วก็ระบบอุปถัมภ์อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ประกอบกับว่าสวัสดิการรัฐเขาก็ค่อนข้างจะดีส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะความกตัญญูคือการตอบแทนด้วยความรักนะครับและมอบสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่วัยของพ่อแม่ควรจะได้รับนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าในสังคมตะวันตกเนี่ยการส่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปบ้านพักคนชราถือเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมือนกับทอดทิ้งหรืออะไรนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะได้อยู่กับคนสังคมเดียวกันมีคนดูแลอย่างดีมีคนอบรมมาอย่างดีตลอด24ชั่วโมงมีพยาบาลมีอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นคือความรู้สึกของคนตะวันตกส่วนคนไทยเนี่ยจะรู้สึกต่างกันนะครับมันจะมีแบบว่าเอ้ยเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับจึงมองว่าถ้าเกิดว่าเราสมมตินะให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยนะครับความรู้สึกอันนึงเลยที่คนจะคิดเลยก็คือว่าเฮ้ยนี่เป็นการทอดทิ้งนะครับแม้ว่าบ้านพักคนชราในประเทศไทยสมัยนี้นี่คุณภาพดีมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีฟิลนั้นอยู่ดีนะครับแล้วก็ความรู้สึกของการไปบ้านพักคนชราเนี่ยมันก็ยังมีฟิลของความรู้สึกแบบไม่ดูแลพ่อแม่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงความกตัญญูตามค่านิยมของคนไทยเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายเชิงนามธรรมนะครับโดยการจะดูแลพ่อแม่สูงวัยให้สุขสบายก็ต้องใช้เงินอันนี้บอกตรงนะครับซึ่งสร้างความกดดันให้กับวัยกลางคนไม่น้อยทีเดียวนะครับอันนี้พูดถึงทั่วไปแต่ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่บางคนที่ดูแลตัวเองได้อย่างสบายเลยนะฮะเรียกว่าไม่ต้องพึ่งพาจริงๆมาช่วยดูแลลูกได้อีกเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นเคสกรณีพิเศษนะครับคือปู่ย่าตายายบางคนเนี่ยนอกจากจะดูแลตัวเองได้เรื่องการเงินไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยยังดูแลได้ทั้งหมดเลยอีกทั้งครอบครัวอีกหลายๆเจเนอเรชันเลยแต่ว่ากับครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับเราละกลุ่มนั้นไว้ก่อนคำว่าแซนด์วิชเจเนอเรชันคืออะไรแซนด์วิชเจเนอเรชันคือวัยที่ต้องเลี้ยงดูทั้งพ่อแม่และดูแลลูกของตัวเองนะฮะคืออยู่ตรงกลางนะครับซึ่งก็คือวัยประมาณแบบ4 50อะไรแถวๆเนี้ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องของความกตัญญูที่แสดงออกผ่านการกระทำนะครับจริงๆก็ไม่ได้ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรงอะไรของคนไทยสักเท่าไหร่เราคนไทยเราเนี่ยอยู่กับวัฒนธรรมแบบนี้อยู่แล้วนะฮะคนไทยเราเดินทางกลับไปหาพ่อแม่เยี่ยมญาติพี่น้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแม้ว่าบางคนจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นหรือว่าย้ายออกมาอยู่บ้านของตัวเองนะฮะก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วแต่เมื่อคุณภาพชีวิตมันต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความกตัญญูในสังคมไทยเนี่ยมันผูกมากับภาระทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นทันทีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพ่อแม่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุเช่น65ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นลูกก็จะประมาณ40ถึง50ถูกไหมฮะกลุ่มคนอายุประมาณนี้ก็จะมีลูกของตัวเองด้วยก็พูดง่ายก็คือว่ากลุ่มคนนี้เนี่ยต้องรับค่าใช้จ่ายทั้งจากการดูแลพ่อแม่ที่เริ่มสูงอายุและค่าใช้จ่ายของลูกตัวเองนะครับแม้ว่าวัยนี้จะมีรายได้และอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วแต่ภาระในการใช้จ่ายก็สูงมากๆนะครับจากการสำรวจนะของPower Research Center นะครับเขาพบว่ากลุ่มที่เป็น Sandwich Generation ที่ต้องดูแลทั้งพ่อแม่และลูกตัวเองเนี่ยนะฮะมีความเครียดและความกดดันสูงมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินแม้ตัวเองจะรายได้ดีนะครับข้อมูลจากปี2005ถึงปี2012เนี่ยนะฮะเขาก็ไปดูว่าอ่ะจำนวนประชากรที่เข้าขาย Sandwich Generation เนี่ยนะฮะมีค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทันทีที่เข้ามาสู่ช่วงที่เราเรียกว่า Sandwich Generation นะครับ Sandwich Generation เนี่ยนะฮะก็คือลูกเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะคือยังไม่สามารถหาเงินเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายของลูกนะครับส่วนพ่อแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้วนะครับทีนี้พอแซนด์วิชเข้ามาสู่แซนด์วิชเจเนอเรชันแล้วตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับดังนั้นเนี่ย
ลูกเองก็จะยังหาเงินได้ไม่เยอะหรือยังหาเงินไม่ได้ด้วยเนี่ยนะฮะกลุ่มพ่อแม่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะเท่าเดิมส่วนพ่อแม่ของตัวเองก็ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นความกดดันมันเลยเพิ่มขึ้นนะครับคนที่อยู่ในแซนด์วิชเจเนอเรชันเนี่ยนะฮะจะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องหาทางออกที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายลงไปบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มจากการเปิดอกคุยกันถึงสถานการณ์การเงินของครอบครัวตอนนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยชอบพูดกันแล้วนะฮะซึ่งจริงๆควรพูดนะคือเราควรจะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับเราจะได้บอกได้ว่าเราสามารถที่จะส่งเงินให้อีกฝ่ายนึงได้แค่ไหนดูแลได้แค่ไหนพูดคุยเข้าใจตรงกันให้สมาชิกครอบครัวเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงว่าจะช่วยเหลือกันยังไงเพราะบางทีถ้าไม่คุยกันเนี่ยนะฮะเราอาจจะเข้าใจสถานการณ์ผิดไปอาจจะเข้าใจว่าตอนนี้ที่บ้านมีเงินเยอะแยะนั่งยิ่งอาจจะไม่มีนะครับเพื่อเมื่อทุกคนเข้าใจสถานการณ์ตรงกันแล้วเนี่ยเขาจะได้วางแผนการใช้เงินของตัวเองไม่ให้เดือดร้อนกันไปหมดนะครับยิ่งไปกว่านั้นแซนด์วิชเจเนอเรชันคือกลุ่มวัยกลางคนเนี่ยนะฮะต้องวางแผนการเงินให้ดีคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่รายได้ค่อนข้างดีนะครับแต่รายจ่ายก็จะเยอะดังนั้นเนี่ยการจัดการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายเนี่ยจึงสำคัญมากๆนะครับรวมถึงจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะมีการสนับสนุนจากด้านอื่นก็ได้นะฮะที่จะมาช่วยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสำหรับคุณพ่อคุณแม่สูงวัยนะครับก็อาจจะมีรายได้เช่นอาจจะได้บำนาญจากรัฐอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าในประเทศอื่นเนี่ยนะฮะสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุค่อนข้างดีแต่ว่าของเราไม่ดีอันนี้ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับและไม่ได้เก็บเงินออมไว้พอเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับความคุ้มครองด้านอื่นๆเช่นประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุประกันชีวิตประกันสุขภาพเพราะว่าประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแพงเนาะแต่ยังไงก็ถูกกว่าเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลผมอันนี้ผมพูดเลยว่าค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในยุคนี้มันแพงแบบหัวล้านมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยต้องคิดวางแผนดีๆทุกอย่างมันเป็นการวางแผนนะฮะคือมันต้องมีการวางแผนส่วนของตัวเองนะครับรายได้ของคนที่ทำงานวัยเนี้ย40-50เนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่ 3-4 ก้อนนะครับ1คือรายได้หลักก็คือพวกเงินเดือนถ้าเกิดว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเงินปันผลจากกิจการด้วยนะครับอันที่2คือรายได้จากการลงทุนนะครับซึ่งคนในวัยนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการลงทุนที่ค่อนข้างแน่นหนาและมีพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่พอสมควรนะฮะก็จะมีการลงทุนได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพันธบัตรการซื้อหุ้นการซื้อกองทุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์มันมีเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะทุกอย่างก็มีความเสี่ยงมีอะไรของมันเองก็ต้องศึกษาดีๆนะครับแต่ว่าการบริหารพอร์ตการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้เวลานะครับสำหรับคนวัยนี้นะครับและการคุ้มครองด้านอื่นนะครับอย่าลืมนะฮะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะแบบแข็งแรงตลอดไปหรือว่าอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกประกันชีวิตประกันสุขภาพเช่นเดียวกันต้องทำเพราะว่าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเราจะได้ไม่เป็นภาระกับคนอื่นด้วยนะครับส่วนลูกเด็กเล็กนะฮะเด็กเล็กเด็กโตต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าทุนการศึกษาเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะหลายคนไม่ค่อยรู้ว่าทุนการศึกษาอย่างเอายกตัวอย่างทุนไปต่างประเทศเนี่ยนะครับมีเยอะมากเลยนะฮะทุนการศึกษาไปต่างประเทศนี่มีเยอะมโหฬารมากๆที่หลายคนไม่รู้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่แบบฮิตๆมันอาจจะเป็นประเทศแบบเยอรมันอะไรแบบนี้นะฮะแต่เขามีทุนเต็มไปหมดเลยที่สามารถไปขอได้แล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่แบบดีมากๆเลยนะฮะนี่ยกตัวอย่างอย่างเดียวนะครับทุนการศึกษาสำหรับองค์กรก็มีเยอะนะครับบริษัทที่เป็นโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยก็มีทุนนะฮะแล้วก็ความคุ้มครองด้านอื่นๆนะฮะแม้ว่าจะยังเด็กอยู่นะครับแต่เด็กสมัยนี้ก็เวลาเข้าโรงพยาบาลทีก็หลายตังค์นะครับแต่ค่าประกันเด็กมันค่าประกันสุขภาพเด็กถ้าเด็กเล็กแพงหน่อยแต่ว่าโตขึ้นมานิดนึงจะเริ่มถูกลงผมคิดว่าคำนวณแล้วเนี่ยมันเป็นการสิ่งที่คุ้มกับความเสี่ยงนะเอาพูดกันจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฮะคือค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยมันแพงมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณต้องการรักษาแบบดีนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือว่าแซนด์วิชเจเนอเรชันเหนื่อยนะครับแต่จะเหนื่อยกว่าถ้าไม่ทำความเข้าใจกับคนที่อยู่รอบข้างที่เราต้องดูแลเราต้องทำความเข้าใจว่ามันประมาณไหนขนาดไหนนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนึงในครอบครัวคนไทยที่ผมคิดว่าเราต้องทำกันเยอะขึ้นเราต้องคุยกันเยอะขึ้นนะเราต้องคุยกันแบบเปิดใจจริงๆว่าสถานการณ์เป็นยังไงให้ทุกคนเข้าใจภาพตรงกันการอธิบายสถานการณ์การเงินอย่างเงี้ยนะของครอบครัวให้กับคนในครอบครัวเข้าใจเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยพูดเลยนะฮะมันก็จะพูดยากเหมือนกันแต่ว่าจำเป็นเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะช่วยนะครับ
ทำให้คำว่ากตัญญูเนี่ยมันทำได้จริงและไม่เดือดร้อนหนักหนาสาหัสจนเกินไปคนไทยเรามีวัฒนธรรมที่น่ารักนะครับผูกพันกับครอบครัวมากนะฮะแล้วก็เราก็ทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยแต่ก็อย่าลืมว่าการกตัญญูไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนด้วยความรักการเอาใจใส่การคิดถึงใจของอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นความกตัญญูนะครับการตั้งเป้าหมายในเรื่องส่วนตัวอย่างความก้าวหน้าทางอาชีพก็ดีเป้าหมายครอบครัวเป้าหมายเรื่องการเงินการงานเนี่ยดีนะฮะแต่การกำหนดเป้าหมายแต่ละด้านในชีวิตให้ชัดเจนเนี่ยแล้วก็เกลี่ยความสำคัญไม่ให้เราเผลอละเลยสิ่งใดเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับแซนด์วิชเจเนอเรชันก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับอ้อแล้วใครที่ยังไม่ได้สั่งแพลนเนอร์นะครับแพลนเนอร์ Mission to the Moon Balance Planner ปีนี้ตั้งใจทำสุดๆเลยนะฮะอยากให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกันเดี๋ยวทิ้งลิงก์สั่งไว้ให้ข้างล่างด้วยขอบคุณที่ติดตามนะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ Number 24 Shutterstock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์